สวัสดีครับเพื่อนๆผมโทนี่ฮุกุซังเจแปนไดอารี่ในวันนี้ผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆไปกินแล้วก็กินนะครับกินกันทั้งตอนเลยเจแปนไดอารี่ EP 14จะเป็น Truth of Season 1โอเคครับผมสำหรับในตอนนี้เราคงไม่ต้องพูดกันมากเลยเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าร้านคิเมฮาจิที่ย่านอาซาสุกะนะครับสำหรับร้านนี้ผมก็จะขออนุญาตพาเพื่อนๆมากินมัตสึนาเบะหรือว่าหม้อไฟแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งเจ้าเมนูมัตสึของที่นี่เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าผมเนี่ยติดใจมากๆถึงขนาดต้องกลับไปพาครอบครัวมากินซ้ำอีกนะครับเพราะว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยอยากให้คนที่บ้านได้ลองกินบ้างอ๋อเจ้ามัตสึนี่นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องในวัวชนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้านี้นะครับก็คือถ้าใครติดตามดูผมมาตลอดเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ชอบกินเมนูแนวนี้มากๆเลยกินแทบจะทุกตอนเลยนะครับผมนอกจากเจ้าเมนูแบบหม้อไฟแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าผมชอบเจ้าหมวดสืบมากๆเลยนะครับผมก็เลยขอสั่งทั้งเป็นแบบทำเป็นข้าวแล้วก็ทำเป็นหม้อไฟมากินนะครับผมจัดหนักเลยสำหรับวันนี้ก็สำหรับร้านนี้ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แวะมาไหว้พระในย่านอาซาสุกะนะครับผมก็ขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมอยู่ในตึกหาไม่ยากครับผมลองหาชื่อร้านดูนะครับต่อมาพวกเราก็จะมากันที่ร้านโทราจินะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านแบบยากินิคุผมรู้สึกว่าร้านนี้เนี่ยจะมีหลายสาขาเลยนะครับผมตามศูนย์การค้าถ้าเพื่อนๆเดินผ่านเจอก็ลองแวะกินได้นะครับผมยากินิคุหรือว่าเมนูอาหารแบบปิ้งย่างของที่นี่รสชาติอร่อยนะครับผมแล้วก็มีเมนูหลากหลายวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพดีเลยแล้วก็เมื่อเทียบกับราคาเนี่ยคุ้มค่าครับผมขอฝากไว้เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบกินยากินิคุนะกินของข้าวเข้าไปเยอะแล้วตอนนี้ผมว่าเรามากินของหวานกันบ้างดีกว่านะครับผมของหวานเนี่ยผมก็กินเป็นนะครับผมพวกเรามากันที่ร้าน Delicious ที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่เค้กนะครับผมก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยรวมไปถึงผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นสายชอบกินขนมโดยเฉพาะสาวๆแล้วก็ความน่ารักของร้านนี้ผมขอบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนครับผมพอเริ่มตกเย็นนะครับพวกเราก็มากันที่ร้านคุชิคัตสึทานากะที่นี่ก็จะเป็นเมนูที่เป็นคุชิคัตสึที่เอาไว้กินคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆนะครับผมเป็นอะไรที่ผมต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผมได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยได้สามารถซึมซับถึงบรรยากาศความรู้สึกของผู้คนที่นี่ว่าทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้ชอบกินอาหารแบบนี้เวลาหลังเลิกงานหรือว่าช่วงเย็นๆนะครับคือทั้งตัวรสชาติของอาหารแล้วก็บรรยากาศต่างๆภายในร้านบวกกับเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยผมว่ามันคือสุดยอดการผ่อนคลายหลังจากผ่านวันหนักๆมาเลยนะครับผมเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้านแบบนี้นะครับถึงเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีของผู้คนที่นี่นะครับผมขอแถมให้อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับพวกเราอยู่กันที่สนามบินฮาเนดะแล้วก็ผมจริงๆเนี่ยที่นี่ผมลองเคยลองกินหลายร้านแล้วแต่ว่าผมชอบร้านนี้นะก็จะเป็นราเมงผมว่าอร่อยดีก็ถ้าเกิดมีความจำเป็นที่ต้องกินที่สนามบินฮาเนดะผมแนะนำร้านนี้นะครับอันนี้ผมชอบนะที่นี่แล้วก็เนื่องด้วยไฟของพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยเครื่องออกตอนเที่ยงคืนแล้วไฟของผมเนี่ยจะออกในช่วงเช้ามืดนะครับผมก็เลยไม่อยากเดินทางกลับเข้าเมืองก็เลยโอเคตัดสินใจว่าขอลองทดลองนอนห้องพักในสนามบินดูหน่อยละกันสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเคยใช้บริการแล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันคือครั้งแรกนะเปิดประสบการณ์เลยนอนห้องพักในสนามบินนะครับผมเลยอยากจะแนะนำว่าจริงๆที่นอนแบบห้องพักแบบนี้ที่สนามบินเนี่ยมันก็สะดวกดีนะครับผมมี
้องน้ำห้องอาบน้ำที่นอนอะไรเนี่ยเรียกว่าสะดวกสบายเรียบร้อยเลยถึงแม้ว่าขนาดมันจะไม่ใหญ่โตแต่ว่าผมว่าโอเคครับผมเป็นตัวเลือกที่ดีนะแล้วก็ประหยัดตังค์ได้เยอะเลยด้วยสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็เชิญกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับบ๊ายบาย